รอไม่ก็รอโอเซงอ่ะครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมวชนูครับวันนี้นำเสนอทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องอบผ้านะครับสปีดคลีนนะครับน่าจะใช่มันดูรุ่นกันไม่แน่ใจโมเดลรุ่นนี้ครับ LES37AWF30000 นะครับนี่ครับ Make in USA นะครับอาการอ่ะดูด้านในด้านในถังท่านมีแสงสีเบียดเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันลองเปิดให้ดูกันนะครับเตยยังหมุนนะอ่ะรุ่นนี้ตรงนี้รุ่นนี้ใช้กดนี่นะมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยลงสีข้าวได้นะครับลงสีนะครับเปิดหยุดนะครับโอเคการดังประมาณนี้แหละหลอดไม่หลอดดูกันอีกทีต้องลองรื้ออีกแล้วครับท่านหมดพลังแล้วเติมพลังกันเครื่องมี8แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยท่านเราชีถอดนะบล็อกเบอร์8นะครับ8มิลใส่ฟ้ากันสองนะที่หนูเอาแค่ไหนสองวะตัวล็อกอ่ะเลื่อนออกไปฮะต้องเลื่อนไปข้างหน้าล็อกแบบไหนวะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังมีตัวล็อกไหมเอาเนี่ยนะมันจะตัวหน้าอยู่ด้านมีตัวที่ล็อกอยู่นะตัวล็อกฝาท่าไหนต้องแกะฝาหน้าออกก่อนนะมันหนีบอยู่เนี่ยไหนท่านลองหมุนดิก็นำเครื่องลงนะฝาชิ้นนี้คนละแบบกับมันนั่นเลยนะครับเราจะถอดจากด้านล่างไฟนะครับตรงนี้หลายรุ่นนะล้อของกองมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมันจะง่ายกว่ารุ่นนู้นไหมถอดนะมันจะแตกครับมันก็ติดแน่นกว่านะมีเฟรมอ่ะสนุกคลายกันถอดจากด้านหน้าอ่ะยกตั้งก่อนท่านสุดท้ายก็รู้แล้วว่าถอดจากด้านนี้เล่นทั้งยวงเมื่อวานเจ้าของบ้านเราขอดูอาการกันดูสิเบียดนี่นี่มาอยู่ข้างหลังนี่เหมือนครับมาด้านนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องดูกัน
เบียดกันตรงนี้ด้วยข้างล่างนี่ไงนี่นี่ครับตัวที่ทำให้ผ้าขาดอ๋ออันนี้แน่ด้วยแน่เลยที่ทำให้ผ้าดำด้วยใช่ไหมใช่ครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะมีราคาตัวที่ทำให้เสียงดังจะต้องออกยาวเลยมั้งของมือคมไหมคมหาออกเลยขีดตัดตัดตัวนี้นะพี่ตัวเกี่ยวผ้าให้มันเป็นรอยดำเนาะใช่ไหมใช่ใช่มันตับตับตับเลยว่าแล้วต้นทำไมมันดังดังดังแทบๆๆไงผมได้ยินเสียงเอาใส่ผ้าหนักๆอ่ะก็มีเบียดเล็กน้อยประคองเนี่ยๆๆๆต้องยกขึ้นประมาณนี้ป่ะนั่นแหละถ้าเรามีผ้าหนุนตรงนี้ได้ไหมมันก็ลงมาอย่างนี้พี่สักกะลาสักกะลาประมาณแบบนี้คล้ายๆมีเศษน่าจะต้องตั้งสายพานขึ้นเอามั้งช่วยเอาต้องดึงสายพานช่วยเอาพี่ตั้งมอเตอร์ขึ้นเอาเหมือนเบียดตกนี่ห่างยังพี่หนุ่มมีห่างยังมีห่างมันก็ลงมาพอดีนั่นน่ะไม่ถ้าประมาณนี้ไหนยกดิเบียดไหมเบียดจะเป็นรอยขึ้นไปนั่นแหละจะเป็นรอยขึ้นไปนั่นแหละเดี๋ยวผ้านี่มันสึกเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเอายานี่ออกมาดูนี่มันยอมไหมเนี่ย4ตัวได้หายสงสัยวางมาก็ได้ครับวางมาเลยครับวางมาเลยวางนี่ขาดมาแล้วคลองถังตัวเนี้ยสักกะลาขาดมันโดนนี่นั่นเบียดไงโดนนี่ขอบนี่เบียดตัวนี้มีประคองเลยอ่ะสองนัดแรกนี่ขอดูหน่อยดูฟองแต่ด้านหลังฟองแต่ด้านหลังเราตั้งสายพานตั้งด้านไหนวะเนี่ยสปริงตัวประคองหลุดมั้งเอาไหมไฟสว่างไหมเอาไฟไหมขอไฟสว่างตอบยังยัง
นอนลงไปดูแล้วยุงเต็มเลยตั้งเลยมีแต่บูทยางประคองสองฝั่งลงมาแล้วฮะมาจะจบผมว่ามันประคองสองด้านเลยเนาะติดสายพานนะครับใส่ชั่วโมงมาถ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวจะใส่สายพานลำบากเลยครับถ่ายไม่ข้างในนี่เลยก็กลัวใส่สะพานลำบากมีล้อเลยไหมฝั่งนี้ไม่มีเราโบว์ปอกคนกันเลยท่านชัวร์สบายใส่พันกลัวใส่ลำบาก